ราบสวัสดีด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเรื่องจุติราชันเซียนสวรรค์นะครับก็ลู่จินนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นตอนที่41ถึง42นะครับก็ถ้าผมอ่านพลาดไปนิดหน่อยก็ขออภัยด้วยก็เยอะหนูนะโอเคก็สำหรับในตอนนี้ครับก็ผมเองก็จะน่าจะไล่เคลียร์เรื่องนี้แล้วก็เรื่องกลุ่มชัดพระเจ้าด้วยนะครับส่วนเรื่องอื่นก็เรื่อยๆนะครับโอเคก็มีหลายเรื่องที่ผมต้องเคลียร์นะครับโอเคก็ไม่พูดมากอะไรแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยขอให้สนุกนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยฟิงฮึเจ้าน่ะมันอ่อนแอมากเลยตอนนี้เองก็โคตรอ่อนเลยว่าถ้าไม่ใช่เพราะไอ้หมู่ทรงเซียนนั่นประมาทเจ้าแล้วก็เจ้าก็ไม่สามารถทำลายเกราะป้องกันของมันได้หรอกฟึบตอนนี้พูดถึงความสามารถของเจ้าในตอนนี้น่ะเจ้าเองก็ไม่มีวันที่จะแตะตัวข้าได้เลยน่าสนุกนี้นี่เมื่อกี้ไอ้แกนี่มันเพิ่งปล่อยออร่าที่น่าจะเป็นกำลังพลังการภายในมาถึงแม้ว่ามันจะห่างไกลจากการตื่นของพลังก็เถอะแต่ตอนนี้พลังง่อยๆก็ทำอะไรมันไม่ได้อีกต่อไปเฮ้อไม่น่าแปลกใจเลยทำไมถึงว่าไอ้คนพวกนี้ถึงกลัวไอ้ตะแกนี่แล้วก็พยายามที่จะเอาชนะมันให้ได้เฮ้อเดี๋ยวสิไอ้แกนี่มันไม่ได้ปลุกพลังวิญญาณแห่งสวรรค์ขึ้นมาแล้วทำไมถึงมีพลังวิญญาณภายในร่างกายของมันถึงเกิดความผันผวนขนาดนั้นล่ะเป็นไปได้ไหมหรือว่าจะเป็นท่านอาจารย์คุณปู่ท่านอาจารย์จะเป็นอะไรหรือเปล่านะวันนี้ต้องมีการต่อสู้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนข้ากังวลว่าคุณลัวจะสู้ไอ้ตะแก่นั่นไม่ได้นะสิคุณลัวไอ้หนุ่มเอ้ยเป็นยังไงล่ะกลัวแล้วอย่างนั้นเหรอเมื่อตะกี้ไอ้การกระหายในการต่อสู้ของเจ้าหายไปไหนหมดแล้วล่ะก็ดีถ้าเจ้าคิดดีได้ขนาดนี้เจ้าเองก็คุกเข่าขอร้องข้าอ้อนวอนก่อนที่มันจะสายเกินไปแล้วข้าจะปล่อยเจ้าครบ32นี่แกสั่งเสียจบแล้วหรือยังไอ้นุ่มปากดีเกินไปแล้วนะวันนี้ข้าจะสับเจ้าให้กลายเป็นชิ้นๆเลยถึงแม้ว่าฉันจะต้องใช้พลังวิญญาณจำนวนมากในการป้องกันแต่เพื่อการไขข้อสงสัยของฉันวันนี้ฉันจะเอาจริงสักหน่อยเฮ้อ นี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหไม่จริงอ่ะบ้านะตอนนี้เจ้ายังจะกล้าเอาข้าเป็นศิษย์ของแกอยู่งั้นเหรอเจ้าเป็นตัวอะไรกันแน่เจ้าเป็นใครกันเอ๋อทำไมแกนั่นอยู่ดีๆก็หยุดไปล่ะไม่ต่อสู้อีกแล้วเหรอแกน่ะไม่มีข้าพอที่จะรู้ปุ้มเออคุณปูท่านอาจารย์เขายังเป็นมนุษย์อยู่หรือไม่เนี่ยถ้าเองก็ประเมินของพลังในคุณหลัวต่ำเกินไปยังหนุ่มยังแน่นอยู่แท้ๆพลังมากขนาดนี้ข้าไม่สามารถอย่างรู้ถึงพลังของเขาได้เลยนัดเดียวจอดเขาเพิ่งฆ่าคนที่ไม่สะเขาเพิ่งฆ่าคนที่สามารถกันกระสุนสไนเปอร์และไม่สามารถทำให้เขามีบาดแผลได้แต่เขากลับฆ่าภายในหมัดเดียวครั้งที่แล้วคุณหลัวอยากจะฆ่าฉันเขาเองก็คงจะทำได้สินะสุดยอดไปเลยน้องชายฉันไม่เคยชื่นชมใครมาก่อนเลยฉันขอชื่นชมในตัวคุณเลยนะใช่น้องชายฉันเองก็ขอชื่นชมนะนายนี่เก่งสุดๆไปเลยละโอ้ยใช่แล้วน้องชายใช่มันที่ฉันคิดไว้เลยดูเหมือนว่าพลังวิญญาณในจี้นี่จะผลิตโดยหยางจุ่นสินะฮ่าที่เขาสามารถกันกระสุนสไนเปอร์ได้ก็เพราะสมบัติชิ้นนี้สินะเพราะว่ามันมีพลังป้องกันสินะหรือว่ามันยังจะปลดปล่อยพลังวิญญาณออกมาได้อยู่นะเดี๋ยวกลับไปฉันคงต้องลองดูแล้วล่ะเฮ้อโชคดีจริงๆที่ฉันได้มันมาน่ะแค่พลังภายในของมันตอนนี้ก็สามารถเติมเต็มพลังของฉันที่ใช้ไปได้เพียงพอแล้วล่ะท่านครับนี่คือข้อมูลของลั่วเฉินครับท่านโปรดตรวจสอบด้วยนะครับแจ้งให้เฟยหลงทราบด้วยว่าจัดการมันให้เสร็จภายใน3วันครับผมท่านยังไม่ได้เข้ากลุ่มเลยนะทำไมท่านถึงคำกับผมแบบนี้ คุณลัวท่านอาจารย์ขอบคุณที่ปรมาจารย์หลัวในวันนี้ไม่เพียงแค่มาช่วยยุติและก็มาช่วยหยุดความบาดหมางของเราอีกเรายังจะสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองในฐานะ
ศิลปะนักการต่อสู้อีกด้วยในถงโจนะถ้าคุณหลัวอยากได้อะไรแถวนี้เดี๋ยวผมไปหามาให้เองครับผมกวงกุนผมจะไปหามาเองครับผมใช่ด้วยผมด้วยผมด้วยเจ้าพวกเจ้าคิดว่าข้าแก่เกินไปแล้วหรือไงว่าจะจัดการไอ้คนพวกนี้ไม่ได้นะหรือว่าเจ้ากำลังจะพยายามยืนยอแขกของเรากันฮ่าฮ่าคุณเรานี่กำลังคุณถึงพูดอะไรอยู่นะพวกเราเองก็ไม่ค่อยเข้าใจนะในถงโจ้นี่นะคุณน่ะเป็นคนที่ควรได้รับการยอมรับที่สุดแล้วนะถ้าเรามีอะไรไม่เข้าใจกันเราเองก็ควรจะถามคุณจริงไหมล่ะจริงๆใช่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 ข้าเองก็แค่ล้อเล่นเฉยๆนะเจ้าเองก็เล่นไปได้นะคุณหลัวยังหนุ่มยังแน่นมากแท้ๆความสามารถไม่แพ้ใครอนาคตเขาต้องเป็นคนใหญ่คนโตแน่ๆนอนขนาดตระกูลเรายังไม่สามารถสนิทสนมกับเขาได้เลยฮ่าถ้าคุณทำไม่ได้คุณเองก็ยังมีซวงซวงอยู่นะร้านของคุณไงล่ะงดงามมากเลยนะไม่เพียงแค่มองตาผมเองก็แทบไม่ขยับเลยอุ๊ยตะเถนขาไม่ขยับเลยเจ้าค่ะ เล่นหญิงเลยนะนี่แกกล้ายุ่งกับซวงของข้างั้นเหรอข้าจะฆ่าเจ้าแน่ฮ่าคุณเย่ใจเย็นๆคุณเย่ใจเย็นๆโยท่านอาจารย์ขอบคุณที่ช่วยตระกูลของฉันนะฉันไม่รู้จะตอบแทนท่านยังไงดีไม่มีปัญหาหรอกฉันต้องการจะให้ตระกูลเธอช่วยพอดีนะสัก2เรื่องนะอะไรหรอคะตรงนี้มันเสียงดังเกินไปนะเราไปคุยกันที่อื่นดีกว่าได้สิตระกูลเธอมีบริษัทใหญ่ๆบ้างไหมนะก็พอมีแต่ก็ไม่ใหญ่มากไม่สำคัญหรอกฉันอยากจะเป็นเจ้าของที่นั่นนะแล้วท่านต้องการอะไรอีกล่ะฉันต้องการบริษัทเพื่อขอสินเชื่อในการพัฒนาและก็ต้องการเงินอีก 1,000 ล้านหยวนด้วยฮะ 1,000 ล้านหยวนทำไมเหรอไม่มีปัญหาค่ะตราบใดที่ท่านเป็นคนขอแล้วก็คุณปู่จะต้องหามาได้ให้แน่นอนไม่มีอะไรหรอกก็ตกเลยจัดการประมูลการสร้างปางหลงวันด้วยเฟยหลงเฮ้ยมันหมุนเอี๊ยกฟุบขึ้นลบคุณช่วยทำตัวดีๆหน่อยนะนี่มันเป็นรถสาธารณะนะถ้าคุณทำของเสียหายขึ้นมาคุณจะต้องเป็นคนจ่ายนะรู้ไหมฉันไม่นึกเลยนะว่าไอคนที่ชื่อเลอเฉินอะไรนี่นะมันจะมีดีตรงไหนน่าแปลกใจที่เขาให้ความสนใจกับมันได้ถึงขนาดนี้ถึงกับส่งเราไปเจรจาด้วยตัวเองเลยบอสเขาต้องมีเหตุผลแน่ๆนอนบอกฉันมาสิว่ามันคืออะไรบอกมาเธอก็บอกฉันมาสิว่าฉันเองก็ต้องควรใส่สมองอยู่ดีนะสุดท้ายเธอเองก็บอกว่าฉันไม่มี IQ เลย IQ ก็คือความรู้นะครับเรากำลังทำหาอะไรนักรบเหรอนักรบร่างกายผมแห้งๆเนี่ยนะบอกฉันมาสิว่าฉันสามารถฆ่ามันได้ภายในบัดเดียวนะงั้นคอยดูเองก็แล้วกันนายไปทดสอบกับเขาด้วยตัวเองเลยก็แล้วกันถึงจะได้รู้นะฮิในที่สุดถ้าถึงเธอไม่บอกแล้วก็ฉันเองก็คงจะทำด้วยตัวเองนั่นแหละหลังจากที่ได้รับพลังของเส้นเลือดมังกรมาในคืนนั้นในที่สุดเมล็ดพันธุ์นี่ก็ได้รับการฟื้นฟูตั้งแต่ตื่นฉันก็พยายามเติมเต็มกลิ่นอายของคัมภีร์จักรพรรดิที่หายไปด้วยการบ่มเพาะจิตวิญญาณแต่ที่น่าปวดหัวก็คือพลังจิตวิญญาณไม่เพียงพอนี่สิกลิ่นอายของคัมภีร์จักรพรรดิที่เติมเต็มได้อย่างง่ายดายแทบจะไม่เพียงพอต่อการใช้งานแต่ตอนนี้เมล็ดพันธุ์นี่ก็จะช่วยได้เยอะเลยถึงแม้ว่าใช้คัมภีร์ออร่าของจักรพรรดิไม่ได้ก็เถอะแต่ฉันเองก็สามารถกันกระสุนได้ด้วยมือเปล่าแล้วล่ะสวัสดีค่ะขอรบกวนหน่อยนะคุณเป็นใครเขาดูดีกว่าในรูปเลยแฮะแต่เขาเองก็น่าจะต่อสู้ไม่เก่งสิเรามีเรื่องสำคัญที่จะต้องคุยเนี่ยให้พวกเราเข้าไปได้หรือเปล่าตอบคำถามฉันมาก่อนสิคือว่าแถวนี้มันมีคนเยอะนะฉันเกรงว่าจะคุยแบบนี้มันไม่ค่อยดีนะในเมื่อถามแบบนี้ไม่ได้งั้นก็กลับไปเถอะอีแกนะทำเกินไปหน่อยหรือเปล่านะนี่คุณลูกเพจเขาน่ารักไงนะถ้ามันเข้ากลุ่มมานะอีฮีโอเคก็จบไปแล้วล่ะบ๊ายบายไม่มีอะไรกดไลค์กดแชร์ด้วยอ่านผิดไปนิดหน่อยหรือว่าเยอะหน่อยกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วย